คลิปนี้จะมาสอนวิธีการเช็ค AirPods แท้นะครับว่าเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้มี AirPods ปลอมนะครับระบาดค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นในคลิปนี้จะมาสอนวิธีว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่าตัวไหนเป็น AirPods แท้หรือว่า AirPods ปลอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมจะบอกเฉพาะวิธีการเช็ค AirPods แท้ละกันนะครับว่าต้องเช็คอะไรบ้างเราถึงจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นของแท้จาก Apple นะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้คือ AirPods มีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นณตอนนี้นะครับ AirPods รุ่นที่1ครับเปิดตัวเมื่อกันยายน2016ตัวนี้จะมีเฉพาะการชาร์จแบบสายเท่านั้นนะครับและรุ่นที่2นะครับเปิดขายเมื่อเดือนมีนาคม2019โดยในรุ่นที่2เนี่ยจะมาพร้อมกล่องชาร์จแบบสายธรรมดาแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะชาร์จแบบไร้สายนะครับอันนี้จะเป็นกล่องตัวนี้เป็นชาร์จไร้สายแล้วก็รุ่นที่3นะครับที่เพิ่งเปิดขายใหม่ล่าสุดเลยก็คือ AirPods Pro นะครับเปิดขายในตอนตุลาคม2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับมี3รุ่นแค่นี้ไม่ได้มีมากกว่านี้ณปัจจุบันนะครับข้อสังเกตแรกครับ AirPods จะมาพร้อมสีขาวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods 1 AirPods 2แล้วก็ AirPods Pro นะครับตัวกล่องนะครับและตัวหูฟังจะมีสีขาวเท่านั้นถ้าเป็นสีดำหรือว่าสีอื่นนั่นคือของปลอมนะครับข้อที่2ครับให้ดูที่กล่องชาร์จในกล่องชาร์จของ AirPods นะครับถ้าเราเปิดฝาแบบเนี้ยมันจะมีตัวโมเดลนะครับที่อยู่ใต้ฝาให้เรามองอยู่ตรงนั้นนะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น AirPods 1 AirPods 2แล้วก็ AirPods Pro นะครับให้เราดูที่โมเดลที่ใต้ฝาตรงนี้นะครับกล่องชาร์จของ AirPods 1นะครับจะมาพร้อมโมเดล A1602 นะครับ AirPods รุ่นที่2 A1938แล้วก็รุ่นสุดท้ายครับ AirPods Pro ครับตัวกล่องชาร์จจะมาพร้อมรหัส A2190เราสามารถดูได้ที่จากตรงนี้ได้เลยนะครับข้อที่3ครับให้ดูที่ตัวหูฟังที่บริเวณใต้ตัวหูฟังครับบริเวณนี้ที่ผมจิ้มนี้นะครับตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเล็กมากเขาจะบอกโมเดลเอาไว้อยู่ว่าจะใช้รหัสโมเดลอะไรซึ่งแต่ละข้างนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานั้นจะคนละโมเดลกันแล้วก็ AirPods แต่ละรุ่นโมเดลจะแตกต่างกันนะครับใน AirPods รุ่นที่1นะครับหูฟังด้านซ้ายนะครับจะมาพร้อมโมเดล A1722 ด้านขวา A1523 สำหรับ AirPods รุ่นที่2นะครับหูฟังด้านซ้ายจะมีรหัส A2031 ด้านขวา A2032 ส่วนใน AirPods Pro หูฟังด้านซ้ายจะมาพร้อมรหัสโมเดล A2084 ส่วนด้านขวานั้นจะมาพร้อม A2083 ต่อไปข้อที่4ครับให้ดูที่การเชื่อมต่อเวลาที่เราจะเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone นะครับในครั้งแรกเพียงเราเปิดฝาแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่หน้า iPhone นั้นก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาถามเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับพอหน้าต่างนิ่งขึ้นมาเราก็สามารถกดการเชื่อมต่อได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในการตั้งค่าต่างๆนะครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ AirPods นะครับข้อที่5ครับหลังจากเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะมีหน้าต่างที่แสดงแบตเตอรี่ไว้อย่างชัดเจนครับว่าแบตเตอรี่หูฟังด้านซ้ายทั้งหมดเหลือเท่าไหร่ด้านขวาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ตัวกล่องเคสชาร์จนะครับเหลือเท่าไหร่ก็คือจะแสดงมาในตรงนี้เลยนะครับสำหรับข้อที่6ครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วเหมือนกันครับอันนี้จะพิสูจน์ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนั่นก็คือการตรวจสอบในแอป Find My หรือ Find My iPhone นะครับแอป Find My หรือว่าชื่อเดิมคือ Find My iPhone นะครับให้เข้าไปที่ในแอป Find My หรือแอป Find My iPhone จากนั้นครับให้ไปดูในอุปกรณ์ครับเราจะเห็นว่าชื่อของ AirPods ที่เราเพิ่งเชื่อมต่อเข้ากับตัว iPhone นั้นจะแสดงสถานะอยู่ในนั้นซึ่งจะบอกตำแหน่งได้นะครับว่า AirPods ตรงนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรต้องเข้าใจกันก่อนว่าตัว AirPods ไม่ได้มีตัว GPS ในตัวแต่ว่า AirPods นี้จะอาศัยการเชื่อมต่อกับ iPhone พอเชื่อมต่อกับ iPhone เสร็จปุ๊บเขาจะรู้ว่า iPhone อยู่ตำแหน่งไหนและหลังจากนั้นบน iCloud ครับก็จะระบุได้ว่าตัว AirPods ตรงนั้นใช้งานอยู่ที่ไหนสถานะออนไลน์อยู่หรือไม่นี่ก็คือถ้าไม่ใช่ของแท้จะไม่สามารถลิงก์กับบัญชี iCloud ของ Apple ได้นะครับข้อที่7ครับในหูฟัง AirPods Pro นะครับจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Ear Tip Fit Test นั่นก็คือการทดสอบว่าหูฟัง AirPods ตัวนั้นเมื่อสวมใส่เข้ากับหูของเราแล้วจะฟิตดีหรือไม่นะครับจะฟิตพอดีไหมหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัว Ear Tip เพื่อให้มันเล็กหรือว่าใหญ่กว่านี้นะครับจะมีฟังก์ชันในการทดสอบตรงจุดนี้ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่มีก็ถือว่าAirPods Pro ตัวนั้นคือของปลอมนะครับ
ข้อที่8นะครับสำหรับ AirPods Pro AirPods Pro จะมีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนครับที่ชื่อว่า Active Noise Cancellation นะครับวิธีการเปิดตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าน Control Center การปรับผ่าน Apple Watch การสั่งผ่านโดย Siri หรือบีบที่ก้านของตัวหูฟัง AirPods นะครับต้องมีฟีเจอร์การตัดเสียงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่ได้ยินเสียงบริเวณรอบด้านนะครับดังนั้นถ้าไม่มีฟีเจอร์การตัดเสียงก็จะถือว่าเป็น AirPods Pro ของปลอมนะครับข้อที่9สืบเนื่องจากข้อที่8เมื่อกี้นะครับฟังก์ชันการตัดเสียงนั้นเราสามารถควบคุมผ่านก้านของ AirPods Pro ได้นะครับเพียงเราบีบที่ตรงบริเวณตรงก้านตรงนี้นะครับมันจะมีแท็บที่เป็นแบนๆอยู่ตรงนี้อยู่นะครับให้บีบเอาไว้นะครับมันก็จะปรับโหมดนะครับระหว่างการตัดเสียงกับการฟังเสียงบริเวณโดยรอบนะครับก็คือสั่งผ่านตัวนี้ได้เลยข้อที่10ครับสังเกตจากซิลิโคนของ AirPods Pro นะครับ AirPods Pro นี่จะมีความโดดเด่นนะครับในการออกแบบตัวหูฟังกับตัวซิลิโคนเพราะปกติหูฟังอินเอียร์ส่วนใหญ่นะครับจะมีก้านยื่นออกมายาวๆเข้ารูหูของเราแต่ว่าใน AirPods Pro นะครับจะไม่มีส่วนนั้นเข้ามานะครับพอเวลาเราถอด Ear Tips ออกแล้วเนี่ยมันจะทำให้เห็นตัวลำโพงนะครับที่จะเป็นแบนราบอยู่ในนี้เลยนะครับถ้าหากหูฟังตัวไหนมีก้านยื่นออกมานั่นคือของปลอมนะครับข้อที่11ครับให้ตรวจสอบจากราคาราคาขายของ AirPods นะครับทั้ง3รุ่นนะครับอันนี้ผมเอาราคาเริ่มต้นมาให้ดูก่อนนะครับใน AirPods 1นะครับราคาขายจะอยู่ที่ 6,900 บาทสำหรับ AirPods 2จะมีอยู่2ราคานะครับในรุ่นที่เป็นกล่องชาร์จธรรมดาก็คือจะอยู่ที่ 6,500 บาทส่วนรุ่นกล่องชาร์จไร้สายนะครับจะอยู่ที่ 7,790 บาทนะครับอันนี้คือราคามาตรฐานส่วน AirPods Pro นั้นนะครับราคาในประเทศไทยจะอยู่ที่ 9,490 บาทดังนั้นครับถ้าราคาอยู่ไล่เลี่ยนี้นะครับไม่ต่ำกว่านี้มากจนเกินไปอย่างเช่นราคา 1,000 2,000 นี่รับรองนั่นคือของปลอมแน่นอนถ้าราคามือ1หรือว่ามือ2จริงๆนะครับ AirPods 1ผมว่าราวๆ 4,000 ก็หาได้นะครับ AirPods 2ราคาประมาณ 4,000 ปลายๆหรือว่า 5,000 ต้นๆก็หาได้ส่วน AirPods Pro นะครับราคาพวกเครื่องหิ้วนะครับอาจจะมีขายกันอยู่ราวๆประมาณ 7,000 ปลายๆหรือว่า 8,000 ต้นๆก็สามารถหาได้เหมือนกันนะครับราคาส่วนใหญ่ของ AirPods Pro จะอยู่ราวๆนี้นะครับถ้าหลักร้อยหลักพันต้นๆรับรองว่านั่นคือของปลอมแล้วก็ของเลียนแบบอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับฝากไว้อีกอย่างนึงครับเพื่อความสบายใจและความมั่นใจชัวร์ๆว่าเรานั้นซื้อ AirPods ของแท้มาแน่นอนก็แนะนำว่าให้ซื้อผ่าน Apple Store Online หรือว่า Apple Store ที่ไอคอนสยามหรือตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 Banana True Move H ต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายทางเป็นทางการของทาง Apple เราก็จะมั่นใจได้เลยว่านี่คือ AirPods ของแท้ที่ซื้อมาแล้วได้รับการรับประกันและการดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบแล้วก็วิธีการดูว่า AirPods ตัวไหนเป็น AirPods แท้นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูหูฟัง AirPods แต่ไม่รู้ว่าจะสังเกตอะไรยังไงนะครับเราเอาไว้ให้ดูแล้วสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้วยนะครับตัวนั้นจะมีรูปประกอบอย่างชัดเจนเผื่อว่าใครดูตามแล้วไม่ทันนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับได้ที่ช่อง iMod Official นะครับผมแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ iphonemod.net นะครับเรามีอัปเดตข่าวของ Apple ทุกวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเล่าข่าวลือข่าวทางการแล้วก็รีวิวพร้อมกับทั้งแนะนำแอปพลิเคชันและนำวิธีการใช้งานต่างๆมากมายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ iphonemod.net ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ